วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ที่20ธันวาคมค่ะอยู่กับคุณอาทิตย์ประดาและดิฉันวิมลวันค่ะณปัจจุบันนี้นะคะต้องยอมรับว่าทั่วโลกเนี่ยมีความวิตกกังวลนะคะกับเจ้าตัวไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนค่ะอย่างล่าสุดนะคะทางด้านของแพทย์ทำเนียบขาวเองระบุบอกว่าสถานการณ์นั้นน่าจะเลวร้ายมากขึ้นนะคะในช่วงฤดูหนาวของปีนี้ซึ่งก็อยู่ในช่วงเวลานี้แหละค่ะส่งผลทำให้เนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศแรกในโซนยุโรปนะคะประกาศล็อกดาวน์ไปจนถึงปีหน้าในขณะที่บางประเทศอย่างเยอรมนีหรือว่าออสเตรเลียเองนั้นระบุบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ร่วมกับโควิด-19 ให้ได้ขณะเดียวกันอังกฤษยังคงต้องติดตามด้วยนะคะเพราะว่าอังกฤษเองเนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกเลยนะคะที่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขล่าสุดผู้เสียชีวิตจากโอไมครอนเนี่ย12รายแล้วด้วยนะคะและขณะเดียวกันเขาก็มีสื่อมวลชนไปสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่าเราจะสามารถจำกัดในเรื่องของการระบาดในช่วงคริสต์มาสได้หรือเปล่าก็มีคำตอบกลับมาบอกว่ายังไม่สามารถฟันธงอะไรได้นะคะว่าเราจะจำกัดการแพร่ระบาดได้มากน้อยแค่ไหนกันบ้างค่ะค่ะเจ้าตัวโอไมครอนเนี่ยนะคะแพร่ระบาดได้เร็วกว่าเดลต้าแต่ว่าอาจจะไม่รุนแรงแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่มีภูมิคือไม่ได้ฉีดวัคซีนก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อนี้แล้วเกิดอาการรุนแรงได้นะคะดังนั้นก็เลยทำให้หลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยกำลังเร่งในการฉีดเข็มบูสเตอร์กันอยู่นะคะท่ามกลางความน่ากลัวหรือว่าการเผชิญกับไวรัสโควิด-19สถานการณ์อื่นๆก็ดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศช่วงนี้ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะในช่วงจังหวะหน้าข่าวที่อาจจะเต็มไปด้วยของโอไมครอนก็จะมีข่าวเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแทรกขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐชาติพันธมิตรแล้วก็จีนรวมไปถึงเรื่องของการยกข้อหยิบเรียกว่าเป็นข้อหยิบยกเนี่ยนะคะอย่างทางด้านของไต้หวันขึ้นมานะคะนั่นก็คือประเด็นที่ล่าสุดค่ะจีนออกมาระบุบอกว่าสหรัฐนั้นอย่าใช้ข้ออ้างเรื่องของไต้หวันนะคะเข้ามาก้าวก่ายการดำเนินงานของประเทศและระบุว่าไต้หวันนั้นนะคะเป็นเหมือนคนพเนจรสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับบ้านอยู่ดีค่ะนายหวังอี้รัฐมนตรีนะคะกระทรวงต่างประเทศของจีนและเป็นมนตรีแห่งรัฐด้วยนะคะระบุบอกว่าไต้หวันเนี่ยเป็นผู้พเนจรสุดท้ายแล้วเขาต้องกลับบ้านเขาไม่ใช่หมากตัวกับบนกระดานให้ใครเล่นนะเน้นย้ำความตั้งใจของจีนที่จะนำไต้หวันกลับเข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมของจีนเองโดยในช่วง2ปีที่ผ่านมาจีนได้ยกระดับแรงกดดันทางทหารและทางการทูตเพื่อยืนยันการอ้างสิทธิ์ในอธิปไตยและสร้างความไม่พอใจให้กับไต้หวันและทำให้เกิดความกังวลอย่างมากกับสหรัฐนะคะโดยนายหวังนะคะซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนระบุบอกว่าความตึงเครียดณปัจจุบันคือการที่รัฐบาลไต้หวันพยายามที่จะพึ่งพาสหรัฐเพื่อเอกราชและสหรัฐกับประเทศอื่นๆก็พยายามที่จะใช้ไต้หวันเพื่อควบคุมจีนค่ะการกระทำไม่ปกติเหล่านี้เปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่และบ่อนทำลายสันติภาพในช่องแคบไต้หวันละเมิดฉันทามติของประชาคมโลกและบรรทัดฐานพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพร้อมกันนี้นะคะระบุบอกว่าจะใช้มาตรการตอบโต้ที่รุนแรงเพื่อทำลายความโอหังของผู้ที่แสวงหาเอกราชอย่างเป็นทางการของไต้หวันไต้หวันนั้นเป็นผู้พเนจรที่ท้ายที่สุดต้องกลับบ้านไม่ใช่หมากกระดานที่ผู้อื่นจะนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อรองกับจีนค่ะยังคงติดตามในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆด้วยนะคะที่หลากหลายประเทศก็ดูที่มีท่าทีแข็งกร้าวกันด้วยนะคะท้ายที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไรยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันด้วยอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องติดตามกันนะคะก่อนหน้านี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเขามีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเตรียมที่จะต้องเดินหน้าหรือว่าแม้แต่ลงทุนในเรื่องของเศรษฐกิจให้มากเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าค่ะล่าสุดดังนั้นนะคะเลยมีการทุ่มงบประมาณที่จะเดินหน้าในส่วนของเรื่องของเทคโนโลยีให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยวันนี้นะคะทางด้านของ Nikkei Asia เขามีการรายงานว่ารัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเตรียมจัดตั้งกองทุนงบประมาณ 100,000 ล้านเยนในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงภายในประเทศเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศค่ะซึ่งกองทุนดังกล่าวนะคะจะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีสำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เทคโนโลยีควอนตัมเทคโนโลยีชีวภาพและหุ่นยนต์โดยจะเริ่มดำเนินการนะคะในปี2022ค่ะขณะที่เทคโนโลยีนะคะถือว่าเป็นกุญแจสำคัญทางเศรษฐกิจอย่าง 5G Big Data และ Semiconductor ก็จะได้รับการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาอย่างเร่งด่วนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีคิชิดะที่จะเพิ่มการลงทุนในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็น2เท่าโดยกองทุนดังกล่าวนะคะจะอยู่ภายใต้องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่นหรือว่า NEDO และสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีญี่ปุ่น JST ค่ะโดยจะมอบเงินทุนนะคะให้กับมหาวิทยาลัยและเอกชนใน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่รัฐบาลเห็นว่ามีความสำคัญค่ะเพื่อเป็นการเร่งผลักดันเทคโนโลยีของญี่ปุ่นสู่การใช้งานจริงเนื่องจากที่ผ่านมาแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างต่อเนื่องแต่มักไม่ได้รับการนำมาประยุกต์ใช้เนื่องจากขาดแคลนเงินทุนสนับสนุนค่ะถือว่าเป็นการเป็นช่องทางนะคะให้กับบริษัทต่างชาติเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านั้นผ่านการเข้าซื้อกิจการหรือว่าการซื้อตั๋วนักวิจัยค่ะญี่ปุ่นอาจจะใช้เวลาต่อสู้นะคะกับภาวะเงินฝืดในช่วงที่ผ่านมาอย่างเนิ่นนานนะคะจนณปัจจุบันก็ยังไม่สำเร็จแต่ว่าเขาอาจจะไม่พลาดนะคะกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งก็จะมีการเปิดเผยนะคะแนวทางการดำเนินงานในปีหน้าต่อๆไปด้วยนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังเห็นภาพนะคะความติดขัดของห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากว่าความต้องการสินค้าต่างๆเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะคะและปริมาณการค้านั้นก็ได้รับการการันตีผ่านรายได้ของคลองสุเอซแล้วค่ะคลองสุเอซเนี่ยนะคะมีภาพของวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะหลังจากที่มีเรือยักษ์ไปขวางคลองเอาไว้แล้วก็ทำให้เห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยสร้างความลำบากให้กับการขนส่งทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะเราจะเห็นได้นะคะว่าคลองแห่งนี้นะคะมีบทบาทสำคัญกับเวทีการค้าโลกล่าสุดมีการเปิดเผยนะคะว่ารายได้ในช่วงเดือนมกราคมถึงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมนั้นสูงสุดเป็นประวัติการค่ะอยู่ที่ 6,000 ล้านดอลลาร์นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับปี2563ที่ 5.61 พันล้านดอลลาร์และปี2562ที่อยู่ที่ 5.8 พันล้านดอลลาร์การค้าสำคัญที่ต้องผ่านคลองนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างยุโรปและเอเชียใต้ค่ะซึ่งไม่จำเป็นต้องอ้อมทวีปแอฟริกานะคะสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างยุโรปและอินเดียลงกว่า 7,000 กิโลเมตรและปริมาณการค้าโลกกว่า 12% ก็ผ่านคลองนี้ด้วยนะคะโดยมีการประเมินสถานการณ์การเติบโตในปีนี้และปีหน้านะคะจาก IMF ระบุ บอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะเติบโตได้ 5.9% ในปีนี้และเติบโต 4.9% ในปีหน้าซึ่งก็สอดคล้องนะคะว่าพออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจดี IMF และก็ WTO องค์การการค้าโลกค่ะคาดการว่าในปีหน้า2565นะคะอัตราการเติบโตนั้นจะอยู่ที่ระดับ 4.7%เรื่องของการขนส่งทางทะเลนะคะจึงคาดว่าบริษัทเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มการสร้างรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะถัดไปค่ะและปีหน้าเป็นต้นไปนะคะคลองสุเอซเขาก็จะเตรียมการในการปรับขึ้นค่าผ่านทางอีก 6% ด้วยมีผลตั้งแต่กุมภาพันธ์ค่ะถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีละกันนะคะที่การค้าโลกเริ่มที่จะปรับตัวดีขึ้นแล้วค่ะขณะเดียวกันติดตามกันต่ออีกหนึ่งบุคคลสำคัญเลยก่อนหน้านี้คุณอีลอนมัสก์เขามีการทวิตข้อความถามแฟนๆชาวทวิตเตอร์ของเขาบอกว่าถ้าเขาจะเทขายหุ้นเทสลาเพื่อที่จะนำเงินไปเสียภาษีทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไง50กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 60% บอกว่าก็ทำสิไปเสียภาษีซะเลยนะล่าสุดนะคะเขามีการทวิตข้อความกันอีกหนึ่งรอบแล้วนะคะบอกว่าเขาเตรียมที่จะนำเงินเนี่ยไปเสียภาษีค่ะซึ่งเขาบอกว่าการที่เขาเสียภาษีก้อนนี้ถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยล่ะค่ะโดยทางด้านของคุณอีลอนมัสก์มีการทวิตข้อความบอกว่าหลังจากนี้จะเตรียมเงินนะคะที่จะไปจ่ายภาษี 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีนี้ค่ะอีลอนมัสก์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเทสลาอิงค์เขาทวิตข้อความนะคะบอกว่าเตรียมเงินที่จะจ่ายภาษีรวมมูลค่ากว่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีนี้หลังจากที่นางอลิซาเบธ วอร์เรนนะคะวุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตจากรัฐแมสซาชูเซตส์ค่ะได้มีการออกมาโจมตีทางทวิตเตอร์นะคะว่านายอีลอนมัสก์เนี่ยควรจ่ายภาษีและหยุดเอาเปรียบผู้อื่นซึ่งนายอีลอนมัสก์ก็ได้ออกมาตอบโต้ทันทีนะคะว่าเขาจะจ่ายภาษีมากกว่าชาวสหรัฐทุกคนในประวัติศาสตร์ในปีนี้ค่ะโดยอีลอนมัสก์นะคะถือว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและเพิ่งได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ค่ะให้เป็นบุคคลแห่งปี2564ขณะที่บริษัทเทสลานะคะก็มีมูลค่าสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์และในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนายมัสก์เขาก็ได้ขายหุ้นเทสลาออกไปเกือบ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ค่ะน่าจับตานะคะชายหนุ่มผู้นี้ค่ะสร้างบทบาทในแวดวงของสื่อโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของตนเองนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆและก็เรื่องของสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีด้วยนะคะก็เป็นภาพนึงที่เรานำมาฝากกันเพื่อที่จะได้ประเมินนะคะว่าแนวโน้มการลงทุนถัดไปที่ชายหนุ่มคนนี้เขามองเนี่ยเขามองอะไรกันบ้างนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาประเมินทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะหลังจากวันนี้ซุดตัวลงไปเกือบ30จุดค่ะThank you.
ือบ26จุดเลยนะคะปิดกันไปสัก 1,615 จุดค่ะและที่สำคัญต่างชาติก็มีการขายออกไปด้วยแน่นอนส่วนหนึ่งเลยนะคะกังวลในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด19ที่เกิดขึ้นสายพันธุ์โอมิครอนที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะระบาดหนักทั่วโลกกันเลยนะคะขณะที่บ้านเราก็พบผู้ติดเชื้อกันแล้วด้วยดังนั้นทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตลาดหุ้นไทยค่ำคืนนี้ค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันกับคุณกิตพลภัยไพศาลกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและนักกลยุทธ์จากบริษัททรัพย์ UOB KN ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากการซุดตัวลงของตลาดหุ้นไทยในวันนี้เนี่ยนะคะเราประเมินปัจจัยที่เข้ามากระทบมีปัจจัยไหนบ้างคะครับก็จะบอกว่าตลาด take action ไปล่วงหน้านะครับสถานการณ์ของตัวโอไมครอนที่เกิดการระบาดในหลายๆที่ของโลกแล้วก็เริ่มเกิดการแพร่กระจายจนกระทั่งทำให้หลายประเทศในยุโรปเองมีการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าการใช้มาตรการประเภทพกวัคซีนทางพาสปอร์ตเนี่ยก็ทำให้คนเริ่มกังวลว่าสถานการณ์ในไทยเองเนี่ยจะมีสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันหรือเปล่านะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในไทยก็ต้องถือว่าหลังจากที่เราสกรีนหลายคนได้ในช่วงที่อยู่ในควอรันทีนก็มีหลุดรอดไปนะครับมีคนหนึ่งที่อาจจะถือได้ว่าเป็นการค้นพบนอกควอรันทีนซึ่งถ้าเราไปดูแล้วในยุโรปเนี่ยนะครับเราจะพบว่าทันทีที่มีการเจอโอไมครอนข้างนอกแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณสัก2สัปดาห์นะครับก็จะเริ่มพบคลัสเตอร์หรือว่าเริ่มพบการระบาดที่มาจากโอไมครอนเป็นระลอกใหม่นะครับดังนั้นตอนนี้ก็จะบอกว่าเรายังไม่รู้ว่าในไทยจะเป็นยังไงแต่ว่าทันทีที่เห็นลักษณะรูปแบบแบบนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีก็คือว่าคนเริ่มคิดไปล่วงหน้าครับว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสถานการณ์ที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นก็คือเราอาจจะเห็นการระบาดของโอไมครอนเนี่ยในช่วง2หรือ3สัปดาห์ข้างหน้าปรากฏขึ้นมาเป็นการทั่วไปได้นะครับดังนั้นเราจึงเห็นว่านักลงทุนเองก็เลยปรับพอร์ตทันทีครับว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เรามีความเสี่ยงของการที่อาจจะต้องล็อกดาวน์นะครับหรืออาจจะไม่ถึงกับล็อกดาวน์แต่ว่าอาจจะมีระลอกใหม่ที่จะมาใน2ถึง3สัปดาห์ข้างหน้าดังนั้นนักลงทุนนี้ก็แหละจะมีการลดความเสี่ยงครับโดยการปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวลงนะครับแล้วก็หุ้นที่คาดหวังที่เกี่ยวกับงานปีใหม่อีเวนต์ต่างๆเนี่ยต้องถือว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็อาจจะเริ่มกลายเป็น 50-50 มากขึ้นครับค่ะแล้วถ้ามองการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้หุ้นท่องเที่ยวอาจจะถูกลดทอนความน่าสนใจลงแล้วหุ้นที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างในเรื่องของโรงพยาบาลหรือว่าแม้แต่ถุงมือยางต่างๆอันนี้ยังคงกลับมาได้รับความน่าสนใจไหมคะก็จะเห็นว่าสถานการณ์ดูกำกึ่งนะครับผมคิดว่ามีโอกาสที่หุ้นในกลุ่มพวกเครื่องมือแพทย์นะครับหรือว่าพวกของสถานประกอบการพยาบาลต่างๆเนี่ยอาจจะสามารถเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดในช่วงประมาณสัก2-3สัปดาห์ข้างหน้านะครับแต่ว่าต้องบอกว่าหลังจากรอบนี้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องให้ระมัดระวังให้ดีครับเพราะว่าในภาพใหญ่ของกลุ่มการแพทย์เนี่ยผลประกอบการหน้าที่จะดีที่สุดไปแล้วนะครับหลังจากนี้ผลประกอบการของในช่วง3-4ไตรมาสข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสสูงที่อาจจะไม่ได้ดีไปกว่าที่เราเคยเห็นไปแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันมักจะเป็นแรงกดดันที่ทำให้ราคาหุ้นไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มนะครับดังนั้นก็มองว่าถ้าหุ้นในกลุ่มการแพทย์หรือกลุ่มเครื่องมือการแพทย์รวมทั้งกลุ่มถุงมือยางต่างๆถ้ามันจะมีการฟื้นดีขึ้นในช่วงประมาณสัก3-4สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยให้ใช้จังหวะดังกล่าวในการที่จะปรับลดน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มดังกล่าวลงมากกว่าที่จะไปเพิ่มน้ำหนักการลงทุนครับค่ะถ้าหากว่าเราประเมินนะคะจากสถานการณ์ล่าสุดของเจ้าตัวไวรัสเนี่ยนะคะกับดัชนีตลาดหุ้นไทยเราประเมินแนวโน้มหรือว่าแนวรับที่เลวร้ายที่สุดเอาไว้ยังไงบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าในกรอบที่เราประเมินก็ยังเป็น 1,550 นะครับจริงๆแล้วเราคุยหรือสื่อสารอย่างนี้กับนักลงทุนสถาบันมาตั้งแต่ตอนรถโชว์ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับว่าเราประเมินภาพของในช่วงจากนี้ถึงไตรมาส1ที่ 1,740 นะครับที่ 18.5 เท่า forward PE แล้วก็ปกติเวลามันมีการแกว่งตัวเนี่ยเราพบว่าการแกว่งตัวจะอยู่ประมาณ2เท่าของ multiple นะครับซึ่งถ้าตีกลมๆก็ประมาณ 1,550 เพราะฉะนั้นก็แปลว่าโดยภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยต้องระวังเว็บเหมือนกันครับว่าการที่หลุด 1,620 ลงมาเนี่ยดาวไซด์ของตลาดจะเริ่มเปิดและโดยเฉพาะถ้าหลุดตัว 1,608 ลงมาเนี่ยต้องเผื่อใจไว้นิดนึงครับว่าในทางเทคนิคก็ดีหรือในทางของการปรับพอร์ตก็ดีเนี่ยมันมีโอกาสที่เห็นตลาดลงมาในโซนแถว 1,550 ครับในช่วงต้นปีมันจะมีแรงกดดันอันเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของตัวการขายลดน้ำหนักการลงทุนในตัวของทางด้าน LTF ซึ่งก็จะเป็นปีแรกที่ LTF รุ่นครบ7ปีเนี่ยถึงกำหนดนะครับดังนั้นเราเห็น LTF ไม่ได้ขายกันมา2ปีแล้วพอมาถึงปีนี้ครับการปรับพอร์ตดังกล่าวก็อาจจะเป็นหนึ่งในแรงกดดันที่มากระทบตลาดในช่วงต้นปีนะครับถ้าเรามองการจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพอยังมีโอกาสหรือว่ามีจังหวะให้นักลงทุนเข้าไปเก็บหุ้นที่จะสามารถทำกำไรในช่วงนี้ได้ไหมคะ
ผมคิดว่ามีครับเพียงแต่ว่าในภาพใหญ่ๆตรงนี้จะไม่ใช่อาจจะต้องเรียกว่าอาจจะต้องใจเย็นแล้วอาจจะไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเรารู้ว่าในช่วง2-3สัปดาห์ถึง4สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยเป็นช่วงที่จะเป็นทีเด็ดทีขาดที่สำคัญสมมติว่า2สัปดาห์ข้างหน้าเราเริ่มพบการระบาดของโอไมครอนในส่วนอื่นเนี่ยก็แปลว่าเวลาเราเห็นการระบาดเริ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้จบภายใน2วันนะครับมันก็จะใช้เวลาประมาณสัก4สัปดาห์ได้นะครับหรือเกือบ2เดือนในการที่ระลอกใหม่เนี่ยมันจะขึ้นไปจนกระทั่งพีคแล้วก็ปรับตัวลดลงมาเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าเป็นภาพนี้จริงๆเนี่ยจังหวะที่กดดันเนี่ยแรงกดดันมาจะต่อเนื่องในช่วงมกราคมแล้วถึงไปเห็นภาพที่มันผ่อนคลายดีขึ้นในเดือนกุมภานะครับดังนั้นก็แปลว่าภาพตัวนี้ถึงแม้เราเห็นโอกาสในการซื้อที่ดีแต่ในภาพรวมของการลงทุนหลายๆอย่างเนี่ยจังหวะที่ดีก็คือ1รอประเมินสถานการณ์ครับแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนกับอันที่2ก็คือในช่วงต้นปีเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าตลาดมากกว่าณปัจจุบันครับค่ะมีหุ้นท็อปพิกที่เอาไว้ให้กับนักลงทุนได้ดูเป็นเป้าหมายไว้ได้ไหมคะมีครับแต่ว่าก็ยังต้องเรียนว่าในภาพใหญ่เพียงแต่ว่าในภาพตรงนี้ไม่เรียกว่าค่อยๆใจเย็นๆแล้วก็หาจังหวะไปนะครับตัวแรกเรามองว่าเราชอบเท่าแก่หน่อยในเรื่องของการเทิร์นอราวด์ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตัวที่สองเราชอบตัวของทางด้าน F Smart นะครับที่เรามองว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับตู้เติมเงินหรือว่าตู้ขายสินค้าอัตโนมัติเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์มากๆเห็นแนวโน้มของการลดการใช้คนนะครับแล้วก็อันที่3เรามองว่าหุ้นวันเอ็นเตอร์ไพรส์ซึ่งเข้าตลาดมาไม่นานเนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัวที่ดีครับอาจจะโดนผลกระทบช่วงสั้นบ้างถ้าเกิดสมมติว่ามีการกระทบกับงานพวกงานปีใหม่หรืองานอีเวนต์นะครับอย่างไรก็ตามภาพของกลุ่มบันเทิงเองเนี่ยมีการปรับต้นทุนในช่วงที่ผ่านมาเยอะมากแล้วก็การฟื้นของปีหน้าเกี่ยวกับงบของโฆษณาเนี่ยก็น่าจะทำให้การฟื้นของวันเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยเป็นการฟื้นในภาพใหญ่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็การปรับลดลงเท่าจะมีเรื่องของโควิดเข้ามาในช่วงปลายปีต่อต้นปีก็น่าจะเป็นโอกาสในการซื้อครับนอกนั้นในภาพรวมหุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ดีนะครับแทบฟรีก็ดีหรือว่าหุ้นในกลุ่มของด้านสื่อสารโดยรวมเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่สามารถทยอยลงทุนได้เพียงแต่ว่าให้รอจังหวะสักนิดนึงก็ดีครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะตลาดหุ้นอาจจะมีโอกาสปรับตัวลดลงจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอไมครอนที่เกิดขึ้นกันด้วยค่ะนักลงทุนช่วงนี้อาจจะต้องใจเย็นๆกันสักนิดนึงดูสถานการณ์ด้วยนะคะซึ่งคุณกิตพลก็บอกว่าในช่วง2สัปดาห์นี้ดูสถานการณ์กันก่อนและเดี๋ยวพอเข้าปีใหม่ช่วงเดือนมกราคมค่อยจับจังหวะหุ้นที่แนะนำกันไปเก็บเข้าพอร์ตทยอยเก็บเข้าพอร์ตก็ได้ค่ะเรียกว่าไม่ต้องรีบร้อนนะคะเกี่ยงต้นทุนในการเข้าซื้อในช่วงจังหวะเวลาที่อาจจะต้องประเมินสถานการณ์วิกฤตดังกล่าวแล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมาติดตามข่าวแวดวงการเงินธนาคารกันต่อนะคะต้องบอกว่าหนึ่งในธนาคารที่มีบทบาทสำคัญเลยในการช่วยเหลือสังคมหรือว่าแม้แต่ประชาชนก็คือธนาคารออมสินค่ะล่าสุดมีการสรุปผลงานนะคะในปี2564และได้มีการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานในปี2565ค่ะแต่ว่าการช่วยเหลือต่างๆนะคะก็ยังคงเน้นในเรื่องของการช่วยสังคมแล้วก็ประชาชนค่ะคุณวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินมีการเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี2564ธนาคารสามารถนำส่งรายได้เข้ารัฐสูงสุดในรอบ3ปีย้อนหลังค่ะคิดเป็นจำนวน 15,978 ล้านบาทส่วนกำไรจากการดำเนินงานนะคะธนาคารได้นำไปช่วยเหลือประชาชนระดับฐานรากและ SME ผ่านมาตรการเยียวยาฟื้นฟูและเสริมสภาพคล่องอย่างครบวงจรทำกันมาต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันรวมแล้วกว่า36โครงการช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 11.6 ล้านคนคิดเป็นวงเงินรวมกว่า 1.8 ล้านล้านบาทและช่วยเหลือประชาชนกว่า 2.16 ล้านคนที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบให้มีสินเชื่อเป็นครั้งแรกได้ค่ะซึ่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็ยืนยันนะคะว่าธนาคารก็ยังคงเดินหน้าในการช่วยเหลือประชาชนรายย่อยและก็สังคมต่อไปค่ะขณะเดียวกันในปี2565นะคะภายใต้จุดยืนธนาคารเพื่อสังคมมีการตั้งเป้านะคะว่าจะลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินที่เป็นธรรมมี5ภารกิจสำคัญค่ะก็คือสร้างงานสร้างอา
าชีพจะทำโครงการสินเชื่อที่ดินและขายฝากนะคะคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงไตรมาสที่3ของปี2565การพัฒนาดิจิตอลนะคะให้สามารถพิจารณาอนุมัติสินเชื่อด้วยแอป MyMo ได้รวมไปถึงการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมสินเพื่อการเกษียณและการขายหรือว่าโอนหนี้ซึ่งก็คาดการว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในปีหน้าเช่นเดียวกันค่ะถือเป็นการเดินหน้านะคะภารกิจเพื่อสังคมโดยแท้จริงแล้วค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะเราไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของโปรโมชั่นดีๆนะคะที่ใครอยากจะจัดเตรียมเรื่องของการลงทุนก็ดีหรือแม้กระทั่งต่อยอดนะคะในด้านธุรกิจของท่านห้ามพลาดเลยงานนี้งานมหกรรมการเงิน Money Expo นะคะที่เราจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้แล้ว23ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะโดยทางด้านของคุณสันติวิริยะรังสฤทธิ์นะคะระบุบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดเตรียมโปรโมชั่นดีๆเอาไว้เพียบเลยทีเดียวค่ะคุณสันติวิริยะรังสฤทธิ์ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยค่ะว่าวารสารการเงินธนาคารจะจัดงานมหกรรมการเงินครั้งที่21 Money Expo 2021ซึ่งจัดขึ้นในปีนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีวารสารการเงินธนาคารนะคะภายใต้แนวคิด Future Wealth ค่ะสอดคล้องกับเทรนด์ใหม่ของโลกการเงินการลงทุนเริ่มต้นกัน 23-26 ธันวาคมนี้นะคะที่ฮ .9-12 Impact เมืองทองธานีพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆที่นำมาฝากกันค่ะโดยทางด้านของสำหรับใครนะคะที่เป็นภาคธุรกิจห้ามพลาดเลยสามารถไปเสริมสภาพคล่องยกระดับธุรกิจแล้วก็ต่อยอดกันได้นะคะโดยธนาคารไทยพาณิชย์มีสินเชื่อ SME อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ต่อปี3เดือนแรกธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank ค่ะมีสินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดงและสินเชื่อส่งออกเพิ่มค่าอัตราดอกเบี้ย2ปีแรกแค่ 5% ต่อปีนะคะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยมีสินเชื่อธุรกิจ SME ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่ 4.5% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด50ล้านบาทค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อแล้วนะคะเรายังมีรูปแบบอื่นๆกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโปรโมชั่นเกี่ยวข้องกับเงินฝากหรือว่าแม้แต่การลงทุนต่างๆในสกุลเงินสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะและที่สำคัญเรายังมีเวิร์กช็อปรวมไปถึงสัมมนาตลอดทั้ง4วันเลยล่ะค่ะค่ะห้ามพลาดนะคะไปเจอกันที่ Impact เมืองทองธานีฮ.9-12 นะคะวันพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ